แน่นอนประเด็นสำคัญวันนี้คุณรัฐวุฒิหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยตามกันมาทั้งวันเลยทีเดียวคือเล่นช่วงชิงเกมกันไปกันมาระหว่างทางเจ้าหน้าที่จริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นความขัดแย้งกันระหว่าง DFI กับวัดไม่ใช่วัดกับตัวพระธรรมชโยถูกไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนจะลากทุกคนที่อยู่ในวัดพระธรรมกายเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะก็ทั้งไปรอขอถอนหมายแจ้งหมายจับต่างๆแล้วก็มีรวมถึงการที่ DFI เองเนี่ยก็ไปดำเนินคดีกับทางโฆษกวัดพระธรรมกายเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ได้ติดตามกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเราจะไปติดตามบรรยากาศกันที่วัดพระธรรมกายนะคะว่าบรรยากาศล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างค่ะผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่นคุณวรารัตนชัยพัฒน์คุณเจริญนะคะรายงานสดมาจากวัดพระธรรมกายค่ะคุณวรารัตนสวัสดีค่ะความเคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมานะคะก็พบว่าทางวัดพระธรรมกายได้มีการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์นะคะที่ก่อนหน้านี้เคยอยู่ภายในรั้วประตู4ออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเวลาประมาณ9โมงที่ผ่านมานะคะบริเวณประตู4ทางวัดพระธรรมกายได้มีการนำรถแบ็คโฮมาเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ที่วางอยู่ด้านหลังประตูรั้วออกไปแล้วนะคะหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาได้มีการวางไว้โดยไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการวางทั้งนี้นะคะมีการคาดการณ์ว่าสาเหตุของการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวเพราะในวันนี้ทางตำรวจและจังหวัดปทุมธานีจะมีการประชุมเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยตามจุดต่างๆที่ได้รับข้อมูลว่ามีการวางสิ่งกีดขวางหรือสิ่งผิดสังเกตหรือไม่ขณะที่บริเวณสะพานคลองระบายน้ำที่3บริเวณประตู4นะคะที่ก่อนหน้านี้เองค่ะทางจังหวัดปทุมธานีได้มีการนำป้ายเตือนมาติดไว้ในวัดพระธรรมกายได้รับทราบนะคะและเปิดทางให้เป็นที่สาธารณประโยชน์เพื่อให้กับประชาชนนั้นได้ใช้ก็ยังคงมีศิษย์วัดแล้วก็พระสงฆ์นะคะคอยสังเกตการอยู่บนสะพานเช่นเดิมค่ะสำหรับบรรยากาศบริเวณประตู5และประตู6ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันนะคะก็ยังคงมีศิษยานุศิษย์เดินทางมาสวดมนต์อย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้ศิษย์วัดยังมีการใส่หน้ากากสวมไว้ด้วยนะคะแล้วก็คอยบันทึกภาพสื่อมวลชนที่มาติดตามทำข่าวบริเวณโดยรอบวัดพระธรรมกายเหมือนเช่นทุกครั้งด้วยค่ะและในขณะนี้นะคะที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวงนะคะก็ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างตำรวจและจังหวัดปทุมธานีนะคะว่าจะมีถึงนะคะในเรื่องของการตรวจสอบนะคะบริเวณโดยรอบวัดพระธรรมกายว่ามีสิ่งกีดขวางหรือไม่ค่ะขอบคุณคุณวรารัตนะนะคะรายงานสดมาจากวัดพระธรรมกายค่ะครับความเคลื่อนไหวของวัดพระธรรมกายในช่วงนี้ที่ปกติแล้ววัดเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่เปิดรับนะครับผู้คนที่เข้าไปทำบุญสวดมนต์หรือว่านั่งสมาธิแต่ว่าวัดพระธรรมกายก่อนอันนี้มีทั้งปิดสะพานมีทั้งแท่งคอนกรีตมาขวางทางถนนมีประตูมีตะปูเรือใบค่ะนะแล้วก็ล่าสุดตู้คอนเทนเนอร์แต่ว่าก็มีการขนย้ายออกไปเรียบร้อยส่วนที่สภ.คลองหลวงเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะมีมาตรการอะไรเกิดขึ้นมาบ้าง